Smart Lane X เทศกาลอาหารนานาชาติส่องสินค้าแนวคิดคนรุ่นใหม่จู่ใจความคิดสร้างสรรค์และพลังความอร่อยกลับมาอีกแล้วค่ะกับเทศกาลถนนศิลปะที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือ Art Lane Festivalซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่21นะคะภายใต้แนวคิด Art I View เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินคณาจารย์บุคลากรนักศึกษากว่า300คนและเครือข่ายทางด้านศิลปะจากสถาบันอุดมศึกษากว่า7มหาวิทยาลัยรวมถึงองค์กรหน่วยงานกว่า10หน่วยงานคาดว่าการจัดงานในปีนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวและมียอดคนเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนค่ะ Art I View นะครับซึ่งจริงๆมันมาจากคำว่า Bird I Viewนะครับเบิร์ดไอวิวคือมุมมองที่มันกว้างมองจากข้างบนลงข้างล่างนะครับที่ดูกว้างนะครับแต่นี้เราเป็นอาร์ตครับเราเป็นศิลปะนะครับทำไงเราจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้กว้างขวางขึ้นนะครับหลากหลายรูปแบบทั้งทรรศิลป์ออกแบบดนตรีการแสดงนะครับหรืองานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ที่เราเห็นนะครับสินค้าหรือต่างๆที่มีการจำหน่ายในงานอาร์ตเลนทุกๆปีเราเน้นเรื่องของงานสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับไม่ใช่ของเปิดท้ายหรือต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดเรามีการคัดสรรมีการคัดเลือกจากผู้สมัครนะครับ500กว่าล้านนะครับสมัครให้เหลือแค่130นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักเพราะเรามองว่าเนี่ยคือการเปิดพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์นะครับทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคณะด้วยนะครับเรามีทุกคณะวิชานะครับเครือข่ายมหาลัยต่างๆทั่วภาคอีสานที่มาร่วมของเราในนี้ด้วยครับเบื้องต้นนะครับนอกจากการได้เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอย่างหนึ่งคือการสร้างผู้ประกอบการใหม่นะครับผมว่างานสร้างสรรค์เหล่านี้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับมองในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะก็คิดว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขามันขายได้นะครับมันมีมูลค่าได้ผมว่าเนี่ยมันก็สร้างผู้ประกอบการใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับนักศึกษาเรานะครับอย่างที่สองผมคิดว่ามันคือการเปิดพื้นที่ให้คนได้มาเสพงานศิลปะนะครับนอกจากจำหน่ายของเรายังมีโชว์ของดีนะครับงานศิลปะประเภทต่างๆให้คนได้มาเสพสุนทรียะทางด้านศิลปะด้วยผมว่ามันมีทั้งได้กับได้นะครับทั้งคุณค่าด้านความงามคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจก็ได้นะครับและนอกจากงานอาร์ตเลนแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจที่จัดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คือเทศกาลอาหารนานาชาติคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น TEKKU International Food Festival 2024ภายใต้แนวคิดFood Heritage for Future Uncovering the Hidden Recipe เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับนานาชาติผ่านกิจกรรมการประกวดอาหารนานาชาติและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษานอกจากนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรรวมไปถึงศิษย์เก่าและองค์กรต่างๆได้นำองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์มาร่วมแสดงนิทรรศการและจัดจำหน่ายในงานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าการจัดงานทั้ง2งานนี้นะคะช่วยให้นักศึกษาได้นำความรู้มาพัฒนาเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์และได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะ soft skill ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของนักศึกษาที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดและนำไปใช้ในอนาคตนั่นเองค่ะ